สวัสดีครับเรายังอยู่ในหัวข้อคำสั่งพื้นฐานของภาษา HTML 5กันอยู่นะครับในส่วนนี้จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการจัด layout ของเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ซึ่งมีอยู่หลายคำสั่งนะครับที่นักศึกษาควรจะรู้จักและได้ฝึกปฏิบัติกันนะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าที่โปรแกรม NetBeans กันได้เลยคำสั่งแรกนะครับในการจัด layout นะครับเมื่อนักศึกษาต้องการกำหนดให้เนื้อหาเป็นส่วนหัวของเอกสารนะครับเราจะใช้แท็ก header ในการทำงานซึ่งเป็นแท็กคู่นะครับและเราก็กำหนดข้อความลงไปดังนั้นข้อความที่อยู่ภายใต้แท็ก header นะครับก็จะเป็นข้อความที่ถูกกำหนดว่าเป็นส่วนหัวของเอกสารนะครับหรือถ้านักศึกษาต้องการระบุว่าข้อความในส่วนนี้เป็นส่วนท้ายของเอกสารนักศึกษาก็ใช้แท็ก footer ในการทำงานเป็นแท็กคู่เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะได้ส่วนหัวกับส่วนท้ายของเอกสารนะครับหรือถ้าต้องการบอกว่าข้อความในส่วนนี้เป็นส่วนของระบบนำทางเราก็สามารถใช้แท็ก nav ในการทำงานได้นะครับเป็นแท็กคู่เหมือนกันดังนั้นต้องการสร้างระบบนำทางอาจารย์ต้องการสร้างลิงก์เปลี่ยนหน้าเว็บเพจนะครับก็ใช้แท็ก a ในการสร้างลิงก์ไปที่แมปเหมือนเดิมนะครับแปลว่าข้อความที่อยู่ภายใต้แท็ก nav ก็จะถูกกำหนดว่าเป็นระบบนำทางนะครับเป็นส่วนของระบบนำทางนั่นเองหรือนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคำสั่งอื่นๆที่ใช้ในการแบ่งส่วนของเนื้อหาเช่นคำสั่ง session นะครับจะเป็นการแบ่งส่วนเนื้อหาออกเป็นส่วนๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสร้างเนื้อหาขึ้นมากี่ส่วนนะครับเราก็ใช้คำสั่ง session ลงไปซึ่งประโยชน์ของการใช้ตัวคำสั่ง session นะครับจะถูกแบ่งเป็นส่วนๆและเราสามารถจัดการกับแต่ละส่วนที่เราแบ่งเป็นเนื้อหาแต่ละอย่างไว้ได้นะครับโดยใช้คำสั่ง css เข้ามาช่วยซึ่งจะเป็นส่วนของสัปดาห์ที่5ไปนะครับนักศึกษาจะได้เรียนรู้กันนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคำสั่งที่ใช้ในการแบ่งส่วนของเนื้อหาได้อีกในเวอร์ชันเดิมๆที่เราใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็ก p นะครับเป็นการแบ่งส่วนเนื้อหาออกเป็นย่อหน้าหรือพารากราฟหรือแท็ก div นะครับก็เป็นการแบ่งส่วนของเนื้อหาเป็นบล็อกเหมือนกันนะครับหรืออาจจะเป็นคำสั่งspan ก็เป็นการแบ่งส่วนเหมือนกันนะครับในที่นี้เราจะลองใช้ข้อความลอริมในการแบ่งในแต่ละส่วนแต่ละคำสั่งกันนะครับไปที่เมนู source นะครับ insert code แล้วก็คลิกที่ข้อความลอริมจากนั้นนะครับเลือกเป็น2ย่อหน้าอาจารย์ใช้ตัวแรกเป็นแท็ก p นะครับก็คือแบ่งเนื้อหาออกเป็นย่อหน้าแต่ละย่อหน้านะครับแล้วก็เจเนเรตไปหรืออีกส่วนหนึ่งนะครับอาจารย์ใช้ข้อความลอเลนเหมือนกันแต่แบ่งเนื้อหาโดยใช้แท็ก div นะครับแล้วก็เจเนเรตไปซึ่งไม่ว่าจะเป็นแท็ก p หรือ div นะครับจะเป็นการแบ่งเนื้อหาออกเป็นบล็อกเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นแท็ก p จะมีการจัดรูปแบบให้มีลักษณะเป็นย่อหน้าส่วนแท็ก div จะไม่มีการจัดรูปแบบเหล่านั้นนะครับกับอีกตัวหนึ่งที่เราใช้งานกันก็คือแท็ก span นะครับ
ไปซอส insert code ข้อความรอเล่มแล้วเราก็เลือกเป็น tag span นะครับ tag span จะแตกต่างจาก tag p กับ div ตรงที่ว่าข้อความที่เราครอบด้วย tag span นะครับจะแบ่งเป็นส่วนๆเหมือนกันแต่จะไม่มีการแบ่งเป็นบล็อกเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่เหมือนกับ tag p กับ div นะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมดูนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับข้อความก็จะแสดงผลเหมือนเดิมนะครับแต่ข้อความแต่ละอย่างที่แสดงผลจะมีความหมายหรือความสำคัญไม่เท่ากันละเพราะเราใช้แท็กในการทำงานที่แตกต่างกันไปนะครับส่วนข้อความรอลิมข้างล่างจะเห็นว่า2ยอดหน้าข้างบนเป็นลักษณะของแท็ก p ก็คือมีการแบ่งส่วนเป็นยอดหน้าเป็นพารากราฟที่สวยงามนะครับส่วน2ยอดหน้าข้างล่างนะครับข้อความรอเลน2อันข้างล่างจะเป็นแท็ก div ก็มีลักษณะเป็นบล็อกเหมือนกัน2บล็อกนะครับแต่ไม่มีการเว้นวรรคให้มาเป็นยอดหน้าที่สวยงามส่วนแท็ก span นะครับก็จะเห็นว่าเป็นการเขียนข้อความ2รอเลนที่ติดกันเลยไม่มีการขึ้นบล็อกใหม่หรือบรรทัดใหม่ขึ้นมานะครับนี่คือการใช้งานตัวคำสั่งในการจัด layout นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับรู้จักคำสั่งที่ใช้ในการจัด layout กันแล้วใช่ไหมครับในหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นหัวข้อสุดท้ายของคำสั่งพื้นฐานกันแล้วนะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างลำดับรายการนะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วคลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ